สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้ววันนี้เราจะมีความลับหนึ่งซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในเกมนี้มาบอกกันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าโรงเรียนนี้ความลับเยอะมากที่สุดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะค่อยไปทีละความลับเลยนะจ๊ะความลับวันนี้ก็คือโรงเรียนเนี้ยมีครูที่เป็นผีจำได้ป่ะพี่ปอเคยพูดไปแล้วว่าโรงเรียนนี้มีครูที่เป็นผีใครเชื่อยกมือขึ้นใครเชื่อยกมือขึ้นพี่ปอพิสูจน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าครูคนไหนอะเป็นผีสังเกตยังไงหน้ามันก็เหมือนกันทุกคนอะพี่ปอมันจะเป็นผีได้ยังไงนั่นสิครั้งที่แล้วอะก็คือจะมีครูความลับของเรียนก็คือมีครูที่เป็นแฟนกันใช่ไหมใช่แล้วอันนี้จะเป็นผีครูผีในโรงเรียนเดี๋ยวพี่ปอก็มองดิว่าคนไหนอะคือแบบตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนใช่ป่ะมองไปเอ๊ะครูผมสั้นนี้หรือเปล่าหรือว่าครูเป็นนี่คนเนี้ยคล้ายๆครูห้องพยาบาลป่ะครูหมอป่ะเขาสอนวิชาอะไรคนเนี้ยนั่นดีเขาสอนวิชาอะไรนะแต่ละคนสอนวิชาอะไรรู้ป่ะนั่นดีไม่รู้เหมือนกันเนาะรู้ป่ะใครรู้บ้างว่าครูคนไหนสอนวิชาอะไรครูชุดเหลืองอ่ะสอนวิชาอะไรมีรู้อยู่คนนึงนั้นครูสอนคล้ายๆแบบบัลเล่ครูคนนั้นพละแล้วก็มีครูสอนทำอาหารน่าจะเป็นครูสอนคนนั้นสอนคณิตหรือเปล่าเดามั่วใช่มาเดี๋ยวเรามาตามหาผีกันก่อนเลยคือผีอ่ะมันเป็นยังไงมันจะไม่มีบ้านอยู่ทุกคนมันจะหายไปเฉยๆหายแบบไปเลยอ่ะทุกคนเขามีบ้านกันอยู่หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่ครูเขาอยู่กันคือหลังเลิกเรียนอ่ะครูเขาจะอยู่ที่เดียวเลยนะเอ้ยไม่ใช่ที่เดียวเลยประมาณ2ที่คือที่นี่นะคล้ายๆจะเป็นโรงแรมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าห้องพักของเขาแต่ละคนนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้าห้องกันไปนะเนี่ยเข้าห้องพักกันไปเนี่ยครูอยู่เยอะมากเลยนะที่เนี่ยเกือบทุกคนเลยอ่ะเท่าที่นั่งเฝ้ามาประมาณ1วันโอ้โหพี่ปอโคตรเบ้อไม่ว่าจริงจริงๆเนี่ยดูดิก็มีหลายคนอันเนี้ยผีคู่รักใช่ไหมอันเนี้ยคู่รักอันนี้เป็นคู่รักกับอาจารย์เสื้อเหลืองป่ะฮะคลิปนู้นใช่ไหมเนี่ยนี่เห็นเปล่าหายไปแล้วคนหนูเข้าบ้านกันหมดอ่ะมีครูคนนั้นไงหายไปแล้วเมื่อกี้เห็นเปล่าครูที่ตัดผมหน้าม้าผมสั้นๆคล้ายจินตลาเฮ้ยหายจริงสรุปแล้วครูคนนี้เป็นผีแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่าในเกมนี้มีผี2ตัวเรียกว่าตนหรือตัววิญญาณอ่ะ2ดวงประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวดูอีกคนหนึ่งดีว่าใครมาลุ้นกันว่าใครอีกที่หนึ่งที่เขาพักก็คือเป็นบ้านหรูๆตรงนู้นนะมันจะเป็นครูสอนพละกับครูสอนอะไรนะบัลเล่ไหมอันนั้นก็จะไฮโซหน่อยมีบ้านแบบส่วนตัวนิดนึงลองตามไปดูดิว่าเขาบ้านเขาอยู่ไหนเฮ้ยยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยนี่มาแล้วใช่คนนี้ไหมถ้าไม่เป็นผีก็ต้องมีบ้านมีห้องอยู่นะเฮ้ยอ้าวดีๆนี่ไงครูคนนี้เป็นผีคือไม่มีบ้านอยู่ทุกคนแบบเป็นล่อยล่อนเล่ล่อนอะไรเงี้ยหูยน่ากลัวมากเลยทุกคนนี่สรุปแล้วก็คือครูสองคนนี้นะคะทุกคนที่เป็นผีแฝงตัวมาในโรงเรียนจ้าโหน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยเชื่อป่ะเชื่อเรื่องจริงไม่โกหกโอ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนนี่คือทุกวันนี้เรียนกับครูผีเหรอเนี่ยโอ้มีเรื่องเล่าด้วยมีเรื่องเล่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องครูผีสองคนนี้ให้ฟังนะว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามด้วยนะจริงๆเอาละเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายโอ้ยน่ากลัวจังเลย